เล่าเรื่องเงินสีด้านงานสีประเภทสำคัญมากคือเล่าเลยนะครับเงินสีด้านงานสีประเภทที่แปลกใจก็คือเวลาเราพูดเรื่องเงินสีด้านงานสีประเภทคนยุคนี้ไม่ค่อยรู้จักกันเป็นเรื่องที่ผมแปลกใจมากเพราะว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเป็นเรื่องที่แบบคิดมากแต่ทุกวันนี้คนไม่เคยเห็นเรื่องนี้เลยนะครับก็คือไม่เคยฟังไหมฮะไม่เคยอ๋อไม่รู้จักใช่ไหมที่เงินสีด้านงานสีประเภทก็คือชีวิตมนุษย์เราทุกคนบนโลกเนี่ยจะมีแหล่งที่มาของรายได้อยู่แค่สี่ทางนั่นเองสี่วิธีสี่แบบไม่ใช่สี่วิธีสี่แบบแบบที่หนึ่งเรียกว่า employee คือตัวนะครับแบบนี้ก็คือคนกลุ่มที่นะฮะก็เอาเวลานะครับบวกกับแรงนะครับไปสร้างเงินนะครับผู้จ้างต่างนะครับไม่ว่าจะอยู่ในปั๊มน้ำมันขายแรงงานหรือว่าจะอยู่ในห้องแอร์นะครับเป็นกรรมกรห้องแอร์ก็คือแบบนี้เหมือนกันพวกนี้มีข้อจำกัดตรงที่ว่าคนเรามีเวลาจำกัดถูกไหมครับยังไงก็24ชั่วโมงเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินเดือนสมมติผมมีเดือน50,000ผมอยากได้150,000ผมทำ24ชั่วโมงเลยให้ได้รายได้3เท่าของ50,000ได้ไหมครับทำได้เขาก็ไม่จ่ายด้วยเพราะฉะนั้นข้อจำกัดนี้สำคัญมากนะครับข้อตรงนี้สำคัญกว่าแรงนะแรงเรายังพอผ่อนแรงได้บ้างนะครับกลุ่มที่2พวกเซลล์เอ็มพอยพวกจ้างคนทำงานฟรีแลนซ์เจ้าของกิจการอย่างที่ผมเป็นนะครับเจ้าของร้านเจ้าของบริษัทนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าของร้านส้มตำพวกนี้เขารู้สึกว่าเขามีสละในการทำงานนะครับว่าเขาไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครแต่พวกนี้เหนื่อยมากเหนื่อยพวกนี้อีกนะเหนื่อยกว่าอีกนะอีเลิกงาน5 โมงกลับบ้านไปนอนดูทีวีไอเอสเองนอนคิดกูจะเอาเงินไหนไปใช้หนี้ธนาคารมันเหนื่อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเอสเนี่ยก็ใช้เวลานะครับบวกแรงนะครับไปแลกเงินเหมือนกันนะครับแต่พวกนี้อาจจะมีเวลาเยอะนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะคูณด้วยลูกน้อง10 คนนะครับแต่แน่นอนเงินที่เขาต้องหามันไม่ได้คูณด้วย10นะเขาต้องหาเดี๋ยวต้องคูณด้วย20ถึงจะพอเลี้ยงลูกน้องได้นะครับไม่รวมมาเลี้ยงคนในบ้านด้วยนะครับคนกลุ่มนี้ใช้เวลาได้เลยเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้มีข้อจำกัดเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องเวลาและแรงงานเขาไม่มีอิสรภาพทางเวลาและไม่มีอิสรภาพทางการเงินเลยนะครับเพราะพวกนี้จะมีข้อจำกัดแต่กลุ่มที่ไม่มีข้อจำกัดหรือมีน้อยมากๆคือกลุ่มพวก business owner นะครับ business owner นี่คือไม่ใช่กลุ่มที่จ้างตัวเองทำงานหรอกคือเขาไม่ต้องไปทำออฟฟิศก็ได้วันนี้เขานั่งในตำแหน่งประธานบริหารมี CEO ดูแลให้เขานะครับเจ้าของเจ้าสัวต่างๆนะครับมาร์คซักเคเบิร์กไม่ต้องมานั่งทำ Facebook เองมีคนทำให้ออฟฟิศใหญ่โตแต่ Facebook สร้างเงินมหาศาลที่เขาได้ถูกไหมครับพวกนี้โอเขาอาจจะใช้เงินต่อเงินก็ได้นะครับเงินไปสร้างเงินก็ได้หรือใช้สิ่งที่เขาลงแรงมาแล้วเขาเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กของเขาอะนะครับอย่างเช่นมาร์คซักเคเบิร์กเขาสร้างเน็ตเวิร์กของ Facebook ให้สร้างเงินแต่รูปแบบในการสร้างเน็ตเวิร์กของเขามันต่างจากเราแค่นี้นะครับตรงนี้เป็นนวัตกรรมถูกไหมฮะเป็นนวัตกรรมที่เขาเอาไปทำงานได้โอก็คือ B ใช่ไหมโอก็คือ B ก็ได้ครับเป็นพิเศษเหมือนเดิมเดียวกันโอจะ B ก็ได้นะครับจะเรียกว่าโอเนี่ยเองก็ได้ครับเป็นพวกเจ้าของที่เป็นแบบ 100% ไม่ใช่แบบอย่างของผมนี่สมมุติว่าพนักงานทั้งบริษัทไปหมดไม่มีใครทำงานเลยผมทำเองก็ได้นะครับเพราะเป็นเซลล์เอ็มพลอยไงที่ผมก็จะเซลล์ก็ได้กวาดบ้านก็ทำได้นะครับแต่ว่าพวกโอเนี่ยที่เขาบางทีให้ไปขายของขายไม่ได้ให้เสียเจริญมาขายเบียร์ช้าผมไม่รู้เปิดขวดเบียร์เป็นหรือเปล่าเรื่องอะไรครับคือเขาไม่ได้ทำเองเขาให้คนอื่นทำมาเลยตลอดนะครับแล้วกลุ่มที่สำคัญกลุ่มที่สี่คือกลุ่มไอ้อินเวสเตอร์ที่ยิ่งกว่าไม่ต้องทำเลยใช้เงินต่อเงินอย่างเดียวนะครับเขาจะเอาเงินไปลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ในหุ้นในอสังหาริมทรัพย์ในอะไรก็ได้เพื่อให้เกิดเงินขึ้นมาแล้วเขาก็ใช้เงินนั้นนะครับสมัยก่อนเราจะมีผมทันสมัยดอกเบี้ยร้อยละ10ปลายๆนะครับเพราะฉะนั้นพวกนั้นถ้ามีเงินเยอะๆเราสามารถฝากธนาคารแล้วก็กินได้ก็เป็นอินเวสเตอร์ได้แต่ที่นี้เราทำแบบนี้ไม่ได้ดอกเบี้ยมันน้อยมากแต่ก่อนร้านเงินเล่นมือใช่ใช่นะครับแล้วถามว่าดึงหนึ่งดอกเบี้ยเลยนะดึงหนึ่งดอกเบี้ยเลยเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามีเงินฝากร้านหนึ่งครับมีเงินฝากก็อยู่สบายแล้วแต่เดี๋ยวนี้เราทำไม่ได้นะครับถ้าเราจะเอาเงินไปออมในหุ้นมีออมในหุ้นเราไม่ต้องเทรดแบบเดย์เทรดเราก็ใช้เงินจำนวนมหาศาลนะครับใช้เงินประมาณ6-7 ล้านเนี่ยเพื่อให้เรามีดอกเบี้ยประมาณเดือนละ
ฉลี่ยของตลาดหุ้นประเทศไทยนะครับไม่แล้วแต่หุ้นแต่ตัวนั้นมองแต่ค่าเฉลี่ยของเดียวนะครับซึ่งผมว่ากลุ่มนี้ต้องใช้เงินมหาศาลในการสร้างเงินนะครับอันนี้ปัญหาคือเราอยากมีอิสระไงนะอิสระทางเวลาอยากใช้เวลาแบบไหนก็ได้อิสระทางเงินนะครับวันนี้เราใช้เงินโดยไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องคิดมากนะครับแล้วเราสร้างให้เงินมันสร้างเหมือนเรามีเครื่องสร้างเงินของเราเองก็คือเราจำเป็นที่จะต้องย้ายตัวเองจากฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้ให้ได้เพราะเราพวกนี้ไม่ต้องใช้เวลาและแรงเลยนะแต่พวกนี้มีเงินเหมือนกันและมีเยอะกว่าด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราก็อิสระนะครับเงินเราก็จะเยอะด้วยแต่การที่จะย้ายอยู่ฝั่งนี้ได้มีปัจจัย2อย่างหนึ่งคือคุณต้องมีเงินมหาศาลนะครับกับอีกแบบนึงคือทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งผมไม่รู้อาจจะมีวิธีอื่นแต่เท่าที่ผมรู้เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งทำได้แล้วเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายคือเริ่มได้เลยวันนี้นะครับสามารถเริ่มได้เลยวันนี้ทำได้ง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ทันทีอะไรนะครับไม่ต้องใช้เงินมากเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งไม่ใช้เงินมากไม่มีธุรกิจไหนลงทุน1 บาทได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเสนอให้เขาทำในเรื่องของจริงกันแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็ดูว่าเขา